ทัวร์ลงยับลูกชายคำนุนสุดภูมิใจพ่อเสียสละเวลาชีวิตเพื่อรับใช้ชาติจากกรณีผลการลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ผ่านการพิจารณาแล้วเนื่องจากคะแนนรับหลักการน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดทั้งสองสภาโดยมีคะแนนดังนี้รับหลักการ206เสียงส.ส.203เสียงส.ว.3เสียงไม่รับหลักการ473คะแนนส.ส.249ส.ว.224งดออกเสียง6เสียงส.ส.3เสียงส.ว.3เสียงซึ่งต่อมาเฟซบุ๊กชินซึ่งเป็นลูกชายของนายคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความระบุถึงพ่อของตนเองว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อถ้อยคำข้อความเหยียดหยามดูหมิ่นต่างๆไม่อาจลดคุณค่าของคุณพ่อได้ขอบคุณคุณพ่อที่เสียสละเวลาชีวิตของตนเองเพื่อรับใช้ประเทศชาติและหน้าที่เสาหลักของครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์เสมอมาโดยหลังจากเฟซบุ๊กนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นจนทางลูกชายของนายคำนวณสิทธิสมานต้องลบโพสต์ดังกล่าวในเวลาต่อมาขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ